ันเสาร์ช่วง Saturday Update สนับสนุนโดย K-Water องค์กรเชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงและเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงรัฐบาลเกาหลีใต้จึงสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นๆขึ้นมาทดแทนโดยนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพลังงานจากน้ำและหนึ่งในนั้นก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงชิฮวาซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเควอเตอร์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่บริเวณแนวตลิ่งกั้นคลื่นฝั่งทะเลสาบชิฮวาเมืองอันซานจังหวัดเกียงกิติดกับทะเลตะวันตกทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซลเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด254เมกะวัตต์และมีประตูระบายน้ำ8จุดซึ่งพลังงานไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีน้ำทะเลหนุนเข้ามายังทะเลสาบชิฮวาโดยใช้หลักความต่างของระดับน้ำขึ้นน้ำลงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้รอบละ9ชั่วโมงรวม2รอบต่อวันซึ่งในแต่ละปีจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง550ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและนี่ค่ะโรงไฟฟ้าชิวาค่ะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งพลังไฟฟ้าที่ได้นะคะถูกสร้างจากความต่างของระดับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลสาบชิวานั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่าถึง550ล้านกิโลวัตต์ต่อปีค่ะทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงชิฮวาสามารถผลิตพลังงานสะอาดขึ้นแทนที่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าถึงปีละ 862,000 บาร์เรลและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 315,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีถือได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงชิฮวาแห่งนี้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสีเขียวที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้ก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยเชื่อมโยงกับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ